วันนี้มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.2ซึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลกานซู่ของประเทศจีนค่ะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย118คนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากความมุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาจำนวนมากจึงคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้เพราะยังมีประชาชนผู้สูญหายจำนวนหนึ่งที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้ซาาปรรกหักพัง ท่ามกลางปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยที่ลำบากอย่างมากเพราะอากาศหนาวจัดและบางพื้นที่ก็มีหิมะตกลงมานี่คือภาพขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวในระดับตื้นที่รุนแรงขนาด6.2ในมนทฑนการซูของจีนเมื่อคืนนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ภายในอาคารต่างก็พากาันวิ่งออกมาด้วยความหวาดกลัว แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการยืนยันอยู่ที่1 1 8คนบาดเจ็บอีกกว่า400คนในมณฑลการซู<น>ส่วนที่มณฑลชิงไห่ซึ่งมีพื้นที่ติดกันมีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บอีกกว่า182คนและยังมีผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า20คนสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนได้ไรายงานว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก และก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงขณะที่ปฏิบัติการในการค้นหาและการช่วยเหลือก็เริ่มขึ้นทำกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักอุณหภูมิติดลบ14องศาเซลเซียสขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีน,จนก็ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ล่าสุดกระทรวงจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของจีนอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้น200ล้านหยวนให้กับทางการท้องถิ่นของมณฑลการซูและมณฑลชิงไห่แล้วส่วนถ้าไปดูภูเขาไฟบนคาบสมุทรเรกยาเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ก็เกิดกาปรปะทุในช่วงเวลา22นาฬิก17นาทีตามเวลาท้องถิ่น,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 น คนกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้านับร้อยเมตรมองเห็นได้จากระยะไกลขณะที่ทานลาวาค่ะก็เริ่มไหลทะลักออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟรอยแตกของภูเขาไฟก็จะเห็นว่ามีทานลาวาไหลออกมาเป็นระยะระยะโดยคาดนะคะว่าจะไหลไปถึงเมืองกรินดาวิกซึ่งมีประชากรราว4,000คนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ทางการไอซ์แลนด์ค่ะได้สั่งอบพยพประชาชนในเมืองกรินดาวิกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพราะจากรายงานและการติดตามการเคลื่อนตัวก็พบว่ามีความเสี่ยงว่าภูเขาไฟลูกนี้สามารถประทุได้ทุกเมื่อหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมานานหลายสัปดาห์ ส่วนที่ประเทศอินเดียค่ะมีการเปิดเยผยภาพมุมสูงที่บันทึกได้จากโดรนทำให้เห็นน้ำท่วมอย่างรุนแรงในเมืองท่า ทุลีกูดีในรัฐมินนาดูอาคารบ้านเรือนต่างๆถูกน้ำเข้าท่วมและมีไฟฟ้าดับหลายพื้นที่รายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนทางการได้อพยพประชาชนราว7,000คนไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยอาคารสำนักงานธนาคาร โดยเหตุน้ําท่วมอย่างรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะ,ะเผชิญกับน้ําท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ยังมีหิมะตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งทั่วรัฐทางตะวันออกส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นตามแม่น้ำสาขาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของแมสซาชูเซต เพนซิลเวเนียและนิวแฮมป์เชียร์ขณะเดียวกันก็มีต้นไม้หักโคน่นกีดขวางเส้นทางสำนักง,งานบริการอากาศแห่งชาติของสหรัฐได้รายงานว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือเข้าสู่ภาคตะวันออกของแคนาดาแล้วซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงนิวอิงแลนด์ขณะเดียวกันพายุฝนฟ้าขนองชายฝั่งแอตแลนติกและชายฝั่งตอนใต้ของนิวอิงแลนด์ก็จะได้รับผลกระทบด้วย ส่วนทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยของออสเตรเลียค่ะได้เร่งอพยพประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมจากอิกทธิพลของพายุไซคโคลนแจสเปอร์ซึ่งระดับน้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เมืองวูจาวูวจาวในรัฐควีนสแลนด์ถูกตัดขาดน้ำเนี่ยท่วมปิดล้อมบ้านเรือนแล้วก็ถนนสร้างความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภัยพิบัติของควีนสแลนด์ค่ะได้รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยกำลังเตรียมการอพยพป,ประชาชนราว300คนซึ่งต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องของการขาดแคลนอาหารไม่มีไฟฟ้าใช้และแน่นอนนะคะว่าขณะนี้แม้กระทั่งน้ำดื่มสะอาดก็จะไม่เพียงพอค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ